ผู้ชมครับเมื่อประมาณปีที่แล้ว2023เนี่ยนะครับมีดราม่าจากกัมพูชาเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาครับหลังจากมีโซเชียลหลายแห่งเผยแพร่ภาพพระพุทธรูปจากวัดเวตาลจังหวัดโพธิสัตว์เพราะหน้าตาของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะฮะช่างไม่ถูกอกถูกใจคนที่เห็นเอาซะเลยโดยเฉพาะชาวกัมพูชาเองครับถึงขนาดที่ว่าโดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่าหน้าตาเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเลยด้วยซ้ำออกจะดูน่ากลัวไปไหมลองนึกภาพที่เห็นตอนกลางคืนดูสิบางคนก็บอกว่านอกจากจะไม่มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าแล้วบางมุมอาจสร้างความกลัวให้แก่ผู้พบเห็นได้อีกด้วยนอกจากหน้าตาพระพุทธรูปจะโดนวิจารณ์แล้วนะครับยังมีเรื่องที่ชาวเน็ตกัมพูชาเขาวิจารณ์ไปถึงคนที่รับผิดชอบงานพระพุทธรูปนี้ด้วยว่าทำไมไม่ศึกษาให้ดีก่อนหรือไม่ก็พิจารณารูปแบบพระก่อนสร้างให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอพอหลังจากที่โดนติแล้วก็ว่าไปเยอะแล้วครับผู้ว่าจังหวัดโพธิสัตว์ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างมานานขอร้องว่าอย่ามองด้านข้างให้ดูด้านหน้าจะสวยกว่าอันนี้เขาพูดมาแบบนั้นนะฮะและจะกำชับกับช่างเพื่อปรับปรุงพระพุทธรูปใหม่และในตอนนี้ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดเวตาลเนี่ยจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชาครับก็ได้ทำการบูรณะใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะอย่างที่ว่าไปครับก่อนหน้านี้ถูกชาวกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาซะเลยก็เลยต้องปิดปรับปรุงครับจนตอนนี้ก็มีการอวดโฉมกันแล้วครับคนกัมพูชาแห่ชื่นชมกันเพียบทำใหม่แล้วดูดีดูสบายตากว่าเดิมและในช่วงนี้ครับก็มีการแห่แชร์จนเต็มฟีดทุกแพลตฟอร์มเลยเมื่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดเวตาลจังหวัดโพธิสัตว์ครับได้แก้ไขปรับปรุงใหม่จนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยดูแตกต่างหลายเท่าครับแทบจำโครงเดิมไม่ได้เลยเพราะใบหน้านั้นดูผ่อนคลายดูแล้วอบอิ่มมีเมตตาไม่บึ้งตึงเหมือนเวอร์ชันเดิมจากเว็บไซต์ KBN News นะครับสื่อของทางกัมพูชาเนี่ยเขาระบุว่าพระพุทธรูปนี้เนี่ยมีการบูรณะใหม่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์และถูกต้องตามกฎเกณฑ์ถูกต้องตามพุทธลักษณะมากขึ้นพอเอามาเทียบกับเวอร์ชันของเดิมนะครับจะเห็นว่าไม่ใช่แค่พระพักของพระพุทธรูปที่เปลี่ยนไปเท่านั้นแต่สีผิวรวมไปถึงเครื่องแต่งกายก็ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยโดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับถูกสร้างขึ้นในปี2009มีความสูงประมาณ29เมตรเกิดจากความสามัคคีขององค์กรการกุศลในกัมพูชานะครับอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยและข้อมูลจากอดีตเจ้าอาวาสครับเปิดเผยว่าการสร้างพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวในอดีตเนี่ยใช้เทคโนโลยีและช่างก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญน้อยและมีข้อจำกัดทางเทคนิคทำให้เกิดข้อผิดพลาดจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในกัมพูชาเองทั้งต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยแหละครับพอเขามีการปรับปรุงองค์พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเขาว่าไงกันบ้างเมนต์ที่1ครับเขาบอกว่าในที่สุดคำว่าทุบหน้าใหม่ก็มีจริงๆคอมเมนต์ที่2ครับบอกว่าหลังจากแก้ไขแล้วก็ดูดีขึ้นมากเลยค่ะสาธุสาธุเมนต์ที่3ครับบอกว่าตัดปีกจมูกเสริมดั้งทำตาเล็กลงเอาฟิลเลอร์ปากออกฉีดกลูต้าผิวขาวทำหลายอย่างหน้าจะหมดไปเยอะนะเมนต์ที่4ครับบอกว่าแบรนด์ลิปสติกต้องเข้าแล้วจังหวะนี้และเมนที่5ครับบอกว่าพระองค์นี้ดูดีได้เพราะคนไทยถือว่าพวกเราได้ช่วยทำบุญใหญ่นะครับถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยหน้าท่านก็ยังไม่ได้โมให้ดูดีขนาดนี้สาธุเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับก็คงเห็นพระพุทธรูปนี้ในเวอร์ชั่นเก่ามาเยอะมากแล้วล่ะครับพอคุณผู้ชมเห็นการปรับปรุงแบบนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ